สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอภิโถชีวิตชัยพลนอกจากมีทนายดีแล้วที่ดีที่สุดในชีวิตคือมียายแตนแสนดีที่เหลือชัยพลมี FC ที่บางทีก็ดีบางทีก็ว่ารักชัยพลนักหนาก็หาแต่เรื่องให้บางคนบอกมีคลิปดีมีนิทานดีช่วยชัยพลได้แต่ไม่ให้ใครขอเก็บไว้เล่าอวดเฉยๆฮ่าฮ่าบางคนบอกรักชัยพลแต่ด่ายายแตนลับหลังถามจริงๆมึงรักชัยพลยังไงถึงด่ายายแตนไม่รู้หรือว่าแสนดีที่สุดแล้วสำหรับชัยพลไม่มีใครเกินยายแตนชีวิตชัยพลมีบางคนทำมาหากินบนหลังบนความทุกข์ของชัยพลชีวิตชัยพลมีไอ้หมาหนังกรับคอยหาเรื่องก็หนักพอแล้วแต่ยังไม่สาหัสเท่าพวกที่อวดรักชัยพลแต่ทำร้ายชัยพลด้วยการเล่านิทานนิทานจังเวรถ้วยตะไลที่อ้างว่าชัยพลได้แต่ไม่ช่วยแล้วมึงน่ะจะอ้างทำถ้วยอะไรวะถามจริงๆชีวิตชัยพลจับมือยายแตนไว้แน่นๆจับแล้วเดินกันไปสองคนนะชัยพลอีชั้นให้ชัยพลได้แต่ความยุติธรรมแต่ความรักและความเชื่อมั่นยายแตนเท่านั้นให้ชัยพลได้เชื่ออีชั้นไม่ได้ขายกำไรพญานาคไม่มีโปรโมชั่นไม่ได้เชื่อถือเครื่องรางของขลังใดๆแต่อีชั้นมีแค่ใจที่รักความยุติธรรมอีชั้นถึงเขียนถึงชีวิตชัยพลเพราะชีวิตชัยพลคือชีวิตยายแตนยายแตนของอีชั้นจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสุวัฒน์จับลุงแล้วไม่จบคือตราบาปหลังจากลุงพลถูกจับ2มิถุนายน64ผมตัดสินใจนำประกาศของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารมาลงในโพสต์เมื่อ7มิถุนายนซึ่งระบุว่าน้องหายเวลา 7:30 นถึง 9:00 นทำให้ประกาศนี้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วันเสียงต่อว่าลุงจากบุคคลมีชื่อเสียงต่างๆเงียบหายไปทั้งหมดรวมทั้งทีวีทุกช่องก็เงียบยกเว้น FC ฝ่ายตรงข้ามบางคนตีลุงบ้างเป็นกระสายยานอกจากนั้น FC ลุงยังช่วยค้นหาคลิปช่วงเวลาน้องหายมาลงอีกมากมายประกาศนี้เป็นหลักฐานที่ดิ้นไม่ได้การที่ข่าวทีวีก่อนหน้านี้เปลี่ยนเวลาน้องหายหลายหนหลายช่วงเพื่อให้ลงตัวล็อกเวลาลุงมาอุ้มน้องพลอยเป็นหมันทั้งหมดส่วนพยานที่เตรียมกันไว้หลายคนถึงกับสะอึกหนาวร้อนผ่านจะเป็นไข้กลายเป็นพยานเท็จติดคุกหรือนี่ทำยังไงกันดีเมื่อด่านแรกไม่ผ่านเพราะลุงอยู่ที่สวนยางกับป้าแตนแม่น้องตายายตามอกป้าถอนรวม7คนถึงเวลา 9:20 นาทีห่างบ้านน้องเกิน2กิโลเมตรน้องหายจึงไม่เกี่ยวกับลุงดังนั้นด่าน2ถึง3จึงไม่มีส่วนเส้นผม3เส้นและหลายเส้นในรถจึงไม่ใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาจับลุงขอให้นึกถึงคดีจับแพะ4คนในคดีเชอร์รี่แอนเมื่อ35ปีก่อนถึงเวลานี้ตำรวจเขียนสำนวนเชื่อมโยงไม่ได้ใครในเมืองไทยก็เขียนไม่ได้เว้นแต่ลุงหายตัวมาอุ้มน้องคงถึงเวลาที่สุวัฒน์ต้องสั่งไม่ฟ้องลุงเพราะสำนวนอ่อนในตัวยื่นให้อัยการซึ่งท่านคงไม่ยื่นฟ้องศาลแล้วค่อยมาจับคนร้ายตัวจริงหลายคน
ที่เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเอวังหลายคนคงถึง10คนสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมือปราบก้านมะยมไม่ถึกใจสิ่งนี้บิ๊กโจ๊กได้กลับบิ๊กต้อยก็ต้องได้กลับสตช.เช่นกันแพ็คคู่เคยโดนด้วยกันเมื่อบิ๊กโจ๊กพลตรวจโทสุรเชษฐ์หักพานได้กลับมาสตช.แล้วบิ๊กต้อยพลตรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาก็ต้องกลับมาด้วยศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองจากที่ถูกสำรองราชการให้กลับไปสตช.เป็นรองผบตร.เตรียมรายงานตัวเข้าสตช.พรุ่งนี้เลยเครดิตจากสยามรัฐซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเป็นข่าวดีค่ะแอดถัดมานะครับบอกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถัดมานะครับบอกว่าชอบทั้งสองคนค่ะดีใจที่ท่านกลับมาชอบผลงานท่านมากๆสมกับการรอคอยถัดมานะครับบอกว่ามือปราบก้านมะยมทำไมไม่ค่อยถูกชะตากับตำรวจน้ำดีและกับคนดีๆชอบคบคนพาลถัดมานะครับบอกว่ามือปราบก้านมะยมคงต้องเรียกขวัญขวัญเอ้ยขวัญมาข้าจะไปกุกกอกถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านที่กลับมาทำงานอีกครั้งถัดมานะครับบอกว่าถึงคราวโดนเอาคืนกันแบบแพ็คคู่แล้วล่ะครับท่านยินดีกับนายตำรวจน้ำดีทั้งสองท่านครับถัดมานะครับบอกว่าเยี่ยมมากค่ะอยากเห็นการจัดการระเบียบมือปราบก้านมะยมค่ะถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดค่ะรักสุดๆทั้งสองท่านตลอดมาถัดมานะครับบอกว่าน่าสงสารเขานะถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดเลยค่ะคราวนี้แหละโหนกับจุดๆๆน่ะก็โดนแน่ถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้น่ะหัวเหม่งคงร้อนหนาวๆถัดมานะครับบอกว่าแล้วยังไงล่ะคะทีนี้พี่อจุดจะอยู่ยังไงถัดมานะครับบอกว่านกลืมแล้วแต่แล้วไม่ลืมนกนะมีคนไข้จับสั่นกันบ้างแหละถัดมานะครับบอกว่าเห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วน่ะแม่ครูบอกว่าท่านผู้นี้จะกลับมาว่าอังคารที่แล้วในที่สุดน่ะท่านก็ได้กลับมาท่านผู้นี้ประชาชนเรียกร้องให้กลับมาและท่านมีแบ็คดีสาธุสาธุยินดีด้วยกับท่านทั้งสองเราประชาชนคนไทยจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเก่งจริงเฮียตรูเก่งกับเด็กผู้หญิงคนแก่แมนๆหน่อยเพราะคนพวกนั้นน่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฮียถึงขนาดจะทำให้ป้าแตนเหลือแต่ฝาบ้านเลยเหรอเฮียว่าแต่เฮียน่ะผ่อนค่าเช่าร้านข้าวแกงยังเฮียเสือกแต่เรื่องคนอื่นดูแลตัวเองบ้างนะเฮียเฮียฝ่าด่านอรหันต์ของทีมทนายพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้เสียก่อนแต่นั่นคือด่านแรกนะเฮียนะมีทนายอีกหลายคนง้างตรีนรออีกหลายคนเฮียบอกคดีเฮียน่ะมีแต่คดีหมิ่นประมาทเฮียไม่กลัวแต่หลายคดีเขาก็บวกโทษเอาไว้นะเฮียแต่ถ้าผิดซ้ำผิดซากน่ะก็ขังไม่รอเลยเหมือนกันนะเฮียคดีหมิ่นประมาทเฮียน่ะเยี่ยวปริแน่เฮียเฮียอย่าลืมคดีคัดทะเบียนราษฎร์พ่อกบคนเลี้ยงหมาตำรวจบางปะอินเตรียมนำส่งสั่งฟ้อง19กรกฎาคมนี้ยินดีด้วยนะเฮียซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเฮียบอกจิ๊บจิ๊บถัดมานะครับบอกว่าแรงมากๆคำพูดมาเจอกับกูนี่จะจัดให้ซะสวยงามเลยถัดมานะครับบอกว่าจุกรูจุกรูถัดมานะครับบอกว่ารับไม่ได้พูดกับผู้หญิงอย่างขนาดนี้จิกหัวด่าเขาเลยตอนนี้น่ะโคตรเกลียดสองสหายเถยกับจุดๆมากถัดมานะครับบอกว่าเฮียลืมใส่ไม้เอกให้ไหมฮะ
ถัดมานะครับบอกว่าเฮียเฮียสปอนเซอร์พระอ้อมผู้ใหญ่ต้องเข้าแล้วล่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ได้ขอให้โดนนะเฮียเป็นกำลังใจให้ทีมทนายทุกทีมถัดมานะครับบอกว่ายิ่งด่ายิ่งทำให้เขารู้สึกลุงกับป้ายิ่งมีคนช่วย